ภาพปัจจุบันของหนุ่มอรรถพรกลายเป็นผู้กำกับชื่อดังไปแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสำหรับอดีตของพระเอกหนุ่มหน้าเข้มของวงการบันเทิงปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนไปมากๆค่ะจนหลายคนอาจจะลืมหน้าลืมตาเขาไปแล้วก็ได้จะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเรามาชมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่หลายคนน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะสำหรับหนุ่มอรรถพรหนุ่มหล่อมาสเข้มหน้าเสน่ห์ที่ในอดีตนั้นเป็นดาราชายหลายคนให้ความสนใจอย่างมากค่ะเขาคนนี้นั้นมีความสามารถหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการแสดงการเล่นดนตรีการร้องเพลงและการกลับละครกันเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มอรรถพรคนนี้เป็นลูกชายของนายภูลสวัสดิ์นักแสดงอาวุโสในวงการบันเทิงค่ะเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตัวเขาเองก็เดินตามรอยคุณพ่อไปติดๆเลยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่ไปออกรายการร่วมกับคุณพ่อในรายการจันกระพริบจนทำให้มีผู้ใหญ่มาเห็นแววและชักชวนไปเล่นละครเรื่องรุ่น1ตึก5หน้าเดินเป็นเรื่องแรกในวงการบันเทิงค่ะหลังจากนั้นเองเขาก็มีผลงานมาเรื่อยๆได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ตัวเขานั้นไม่ได้อยู่เบื้องหน้ามานานล่าสุดนี้พาทุกท่านมาเปิดสำหรับปัจจุบันของเขาคนนี้ค่ะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะสำหรับปัจจุบันแล้วเขาอายุ47ปีแล้วล่ะค่ะแต่ความหล่อและความดูดีเนี่ยไม่เคยลดลงกันเลยทีเดียวมีแต่เพิ่มขึ้นแถมยังผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังของวงการบันเทิงเป็นผู้กำกับละครชื่อดังหลากหลายเรื่องเลยค่ะมีผลงานละครกำกับภาพยนตร์อย่างเรื่องตะวันเดือดละครมนจันทราละครคาบดินกรรมเทพซ้อนกลรักซ่อนแขนบ่วงบัญจทรที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอได้รับชมสำหรับฝีมือการกำกับของเขาคนนี้ถูกต้องไหมล่ะคะแม่เรียกได้ว่าหลายคนก็คิดถึงหนุ่มคนนี้พอสมควรล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่มากที่คุณภาพจริงๆปัจจุบันนี้เขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนภาพในมาดของผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นยังไงแล้วมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ